นี่เป็นค่าตอบแทนที่คุณช่วยผมไว้ในคืนนั้นนะครับ1ล้านที่คนคนนั้นจะให้ยินุชทั้ง1ล้านเลยเหรอตระกูลอัครเกียรติไพศาลนี่มันตระกูลมาเฟียที่มีอำนาจร่ำรวยระดับต้นๆเลยเนี่ยคนคนนั้นเป็นมาเฟียเหรอคือฉันจะมาบอกแกว่าฉันไม่อยากทำร้านขนมของแกแล้วอะหมายความว่ายังไงอะพิมก็ตอนนี้ฉันมีเงินมากพอที่จะนั่งกินนอนกินไม่ต้องมาลำบากทำร้านขนมกับแกแล้วไงได้ข่าวว่าร้านนี้ไม่จ่ายค่าคุ้มครองให้แก๊งฉันอ่ะค่าคุ้มครองอะไรคะเฮ้ยอย่าทำเป็นโง่จ่ายค่าคุ้มครองไม่ฉันซะไม่งั้นร้านแกเนี่ยเละแน่ฉันไปให้ขอทานไม่ดีกว่าปากดีนะใช่ไหมฮะนี่บัตรพนักงานคุณพิมพ์ใช่ไหมครับผมไปหาคุณที่บริษัทมาเพื่อนคุณบอกว่าคุณมาที่ร้านขนมร้านนี้นะครับใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครเหรอคะผมไอนะครับคุณจำได้ไหมครับที่คืนนั้นคุณช่วยชีวิตผมไว้นะครับหรือว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่ยินุชช่วยไว้คืนนั้นนี่อย่าบอกนะว่าเขาเข้าใจว่าเป็นฉันที่ช่วยอ่ะอ๋อค่ะนี่เป็นค่าตอบแทนที่คุณช่วยผมไว้ในคืนนั้นนะครับรับไว้เถอะนะครับถือว่าแทนคำขอบคุณจากผมขอบคุณนะคะนี่ค่ะเอาขนมไว้ทานนะคะขอบคุณครับนี่เป็นนามบัตรของผมนะครับถ้าคุณมีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรืออยากจะให้ผมช่วยอะไรติดต่อผมมาได้ตลอดเลยนะครับค่ะคนนั้นจะให้ยินุชทั้ง1ล้านเลยเหรอแต่ตอนนี้เขาเข้าใจว่าฉันเป็นคนช่วยเขางั้นฉันก็สวมรอยเลยละกัน1ล้านนี้ก็จะเป็นของฉันโทษทีนะยินุชแต่ฉันไม่อยากทำร้านขนมโง่ๆกับแกไปตลอดชีวิตหรอกนี่มันเข็มกลัดอะไรเนี่ยของคุณคนนั้นหรือเปล่าวะดูท่ามีราคาแล้วเนี่ยเช็คราคาหน่อยแล้วกันเข็มกลัดมาเฟียตระกูลอัครเกียรติไพศาลนี่มันตระกูลมาเฟียที่มีอำนาจร่ำรวยระดับต้นๆเลยเนี่ยคนคนนั้นเป็นมาเฟียเหรอขนาดแค่ช่วยชีวิตยังให้ตั้ง1ล้านและถ้าฉันได้คุณไอเป็นแฟนล่ะชีวิตฉันจะสบายขนาดไหนเนี่ยรสชาติขนมอร่อยมากเลยเนี่ยเหมือนที่แม่เคยทำให้กินเลยไอ้กินอะไรอ่ะดูหน้าอร่อยจังพี่อาลองชิมดูสิครับ
รสชาติอร่อยเหมือนที่แม่ทำให้กินเลยนะครับผมกินแล้วคิดถึงแม่มากเลยครับอร่อยจริงๆด้วยไอ้ฝีมือเหมือนแม่เราทำเลยอ่ะวันหลังอ่ะไอ้ซื้อมาฝากพี่เยอะๆนะฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะคุณไอ้พิมเองนะคะที่ช่วยชีวิตคุณไว้อ่ะค่ะขอครับคุณพิมพ์มีอะไรหรือเปล่าครับคือพิมพ์อยากจะชวนคุณไอ้มาทานข้าววันเกิดพิมพ์อ่ะค่ะวันอังคารหน้าค่ะคุณไอ้คงจะไม่ปฏิเสธคุณที่เคยช่วยชีวิตคุณใช่ไหมคะได้ครับไว้ผมจะติดต่อไปอีกทีนะครับครับสาวที่ไหนโทรมาล่ะไอ้ปกติพี่ไม่เห็นไอ้เนี่ยเคยคุยกับผู้หญิงคนไหนเลยเขาเป็นผู้หญิงที่เคยช่วยชีวิตผมไว้นะครับที่ผมเคยเล่าให้พี่แอนฟังไงครับพอดีเขาโทรชวนผมไปกินข้าวในวันเกิดของเขาครับอ๋อแบบนี้นี่เองยังไงไอ้ก็ระวังตัวหน่อยนะยิ่งมีคนหมายหัวไอ้เยอะอยู่ครับพี่แอนแต่ผมจะระวังตัวให้ดีครับพิมพ์แกหายไปไหนมาตั้งหลายวันน่ะฉันโทรไปแกก็ไม่รับนี่แกเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะแล้วร้านนั้นน่ะจะเอาขนมของเราไปวางขายไหมคือฉันจะมาบอกแกว่าฉันไม่อยากทำร้านขนมกับแกแล้วอะหมายความว่ายังไงอะพิมก็ตอนนี้ฉันมีเงินมากพอที่จะนั่งกินนอนกินไม่ต้องมาลำบากทำร้านขนมกับแกแล้วไงฉันเลยอยากจะมาถอดหุ้นออกฮะนี่พิมทำไมแกทำแบบนี้อะที่ฉันมาเปิดร้านขนมที่นี่ก็เพราะว่าแกมาหุ้นด้วยอะแล้วนี่แกจะถอนหุ้นไปกลางคันแบบเนี้ยแล้วร้านขนมนี้จะอยู่ยังไงอ่ะก็นั่นมันเป็นปัญหาของแกไม่ใช่ปัญหาของฉันเนี่ยมีเงินเมื่อไหร่ก็โอนมาแล้วกันในส่วนที่ฉันลงทุนไปพิมสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะวันนี้มีเค้กแล้วก็มีขนมไทยด้วยนะคะคุกกี้ก็มีค่ะเมนูไหนอร่อยสุดครับถ้าจะให้พูดเนี่ยก็อร่อยทุกเมนูค่ะงั้นผมเอาทุกเมนูเลยนะครับเมนูละ2ชุดนะครับได้เลยค่ะงั้นเชิญนั่งรอสักครู่นะคะดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะได้ข่าวว่าร้านนี้ไม่จ่ายค่าคุ้มครองให้แก๊งฉันอ่ะค่าคุ้มครองอะไรคะฉันไม่เข้าใจเฮ้ยอย่าทำเป็นโง่จ่ายค่าคุ้มครองไม่ฉันซะไม่งั้นร้านแกเนี่ยเละแน่ถ้าฉันจ่ายเงินให้คนอย่างแกเนี่ยฉันไปให้ขอทานไม่ดีกว่าปากดีนะใช่ไหมฮะนักเลงตัวจริงเนี่ยเขาไม่รังแกผู้หญิงหรอกนะเว้ยแล้วแกยุ่งอะไรด้วยวะอยากโดนดีใช่ไหมได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยฝากไว้ก่อนนะมึง